ตัวนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับตัว iFace Collection พิเศษที่เป็น Lilo & Stitch นั่นเองครับ Stitch กับ iFace เนี่ยได้มาออกคอลเลคชันครั้งแรกเมืองไทยนะครับที่425 degree นั่นเองครับโอ้โหไม่ได้ลืมมันเก็บอยู่ในคอลเลคชันนี้รู้เนี่ยเข้าใจว่าอยากได้ทำมาให้แล้วส่วน iFace เนี่ยเราตีคอนเซ็ปต์ต่างกันคือ iFace มันดังในฐานะเคสมังถั่วน่ารักอยู่แล้วนะครับเราอยากให้เป็นเคสที่คนมองหาอะไรที่มันละมุนน่ารักก้อนเมฆนุ่มนิ่มเลยพวกเนี้ยให้มันเป็นคอนเซ็ปต์หลักของตัว iFace ขนลุกเลยทุกคนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V 425 degree ครับแล้วเรามาอยู่กับตัว425 collab EP 2นั่นเองนะครับผมคือจริงๆอ่ะมันต้องเปิดตัวพร้อมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัว Solidy หรือว่าตัว iFace หรือจริงๆรวมกระทั่ง Morph ก็ตามนะครับแต่ว่านั่นแหละครับคือมันมีข้อจำกัดในการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงไทม์ไลน์ของ iFace อ่ะก็ช้ากว่าเลยต้องแยกออกมาเปิดตัวทีหลังจริงๆ iFace เขาน่าจะเป็นแบรนด์อันดับ1เลยก็ว่าได้นะในเรื่องของตัวเคสคือถ้าเป็นเรื่องของ collab เนี่ยจริงๆเขาแทบจะทำทุกค่ายแล้วนะคือดิสนีย์เขาเคยทำ Warner Brothers เคยทำโปเกมอนเขาเคยทำด้วยนะแล้วก็ยังมีพวกคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นอีกเยอะแยะมากมายนะซาริโออะไรพวกเนี้ยเขาทำมาหมดแล้วที่ญี่ปุ่นคือแบบขายดีมากๆอยากให้ทำแบบคอลเลคชันพิเศษให้คนไทยมากๆรวมไปถึงว่าตอนที่จะทำเนี่ยเราก็อยากทำคอลเลคชันที่ไม่มีในญี่ปุ่นมันจะได้เป็นของแบบแปลกใหม่ที่มีเฉพาะที่ไทยนะครับเรากำลังสนใจตัว Lilo & Stitch พอดีก็เลยแบบคิดว่าเหมาะมากที่ iFace เนี่ยจะมาออกคอลเลคชันพิเศษด้วยกันนะครับ iFace อ่ะทำคอลเลคชันมาเยอะมากๆใช่ป่ะผมไม่เคยเห็นเขาทำสติชเลยนะกลายเป็นว่าสติชกับ iFace เนี่ยได้มาออกคอลเลคชันครั้งแรกเมืองไทยนะครับที่425 degree นั่นเองครับโอ้โหตอนที่เราอยากทำคอลเลกชันพิเศษกับดิสนีย์เนี่ยคือเราอยากมีมากกว่า1แบรนด์แล้วแต่ละแบรนด์เนี่ยให้ตอบโจทย์แตกต่างกันคือลูกค้า425มันหลากหลายมากๆอ่ะเรามองว่าเคสแบบเดียวเนี่ยมันไม่สามารถดูแลลูกค้าของเราได้ทั้งหมดได้อย่างเจ้า Solidy เนี่ยอันนี้เราตีความเหมือนไว้ตอบโจทย์ลูกค้า425ที่คาดหวังเรื่องการกระแทกหรือว่าอยากได้เคส Max Safe และอยากได้ดิสนีย์ด้วยเนี่ยเราอยากให้ Solidy มาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ส่วน iFace เนี่ยเราตีคอนเซ็ปต์ต่างกันคือ iFace มันดังในฐานะเคสน้องถั่วน่ารักอยู่แล้วนะครับเราอยากให้เป็นเคสที่คนมองหาอะไรที่มันละมุนน่ารักก้อนเมฆนุ่มนิ่มเลยพวกเนี้ยให้มันเป็นคอนเซ็ปต์หลักของตัว iFace บุคลิกเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่เป็น425มากๆถ้าเราทำเคสออกมาคอลเลคชันนึงเราอยากตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายยิ่งถ้าเรารวมแบบเจ้านี่เข้าไปด้วยเนี่ยไอตัวคอลเลกชัน626เนี่ยเนี่ยคือภาพที่แท้จริงของคอลเลกชันสติชที่เราตีความออกมาเป็นธีมภาพรวมที่เราอยากให้ออกมาในคอลเลกชันนี้อันนั้นลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับชอบเท่ชอบสวยชอบหวานก็จะมีตัวเลือกให้เลือกอยากได้กันกระแทกเน้นๆอยากได้แบบน่ารักสัมผัสดีก็มีตัวเลือกอีกทีนึงนะครับ iFace เลยมาเติมเต็มคอลเลกชันตัวเนี่ยที่เราตั้งใจจะออกของตัวสติชให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นมาอีกทีนึงตัว iFace เนี่ยเราตั้งใจให้ออกมาเป็นคอลเลกชัน Ohana Means Family ที่เปรียบเหมือนกับตอนจบของเรื่อง Stitch อีกทีหนึ่งคำเต็มๆของมันคือ Ohana Means Family Family Means Nobody Is Left Behind or Forgotten มันคือคำที่ Lilo ว่าเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวเขามากๆที่ทำให้ Stitch เปลี่ยนไปมันก็เหมือนแบบเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเราอยากออกคอลเลกชันที่จะเล่าเรื่องสเตตเนี่ยมันจะขาด Ohana Means Family ไปไม่ได้คอลเลกชันเนี่ยจริงๆทาง425เป็นทีมออกแบบกราฟิกเราก็ยังพยายามแบบให้มันคงคอนเซ็ปต์ของน้องถั่วเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังทีละคอลเลกชันกันครับและยังไงนะครับฝากกด Subscribe ให้กับ Channel 425 Degree ด้วยนะครับเราจะมีรีวิวเคส Gadget Accessory หูฟังนะครับรวมไปถึงคอลเลกชันดิสนีย์ของเรานะครับให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยครับถ้าเกิดจะเล่าเรื่อง Ohana Means Family เนี่ยคือจริงๆเรามองว่ามันต้องเริ่มต้นจากซีนลูกเป็ดครับคือไอ้ซีนลูกเป็ดเนี่ยมันจะเป็นซีนหนึ่งในหนังที่เหมือนแบบสติชอ่ะเพิ่งค้นพบความต้องการของเขาจริงๆเขาไปเจอหนังสือเล่มนึงของลิโลที่เขียนกับลูกเป็ดขี้เหล็กแล้วแบบสติชเพิ่งเศร้าครั้งนั้นครั้งแรกก่อนหน้านั้นเขาเกเรตลอดเขาก็เหมือนลูกเป็ดคือเขาแบบไม่รู้จักครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วทำให้รู้ว่าสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆก็คือครอบครัวสินค้าเกี่ยวกับสติชอ่ะก็จะแบบเกี่ยวกับเป็ดตัวนี้ตลอดเพราะมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องอ่ะเป็นไคลแม็กซ์นึงที่แบบทุกคนชอบแล้วลูกเป็ดมันก็มีความน่ารักซึ่งภาพตัวเป็ดตัวเนี้ยเราชอบมากเลยนะคือสติชอ่ะจะอยู่ในลุคแบบลูกหมาหูตกอ่ะหลายคนก็จะเรียกแบบสติชลูกหมาใช่ป่ะมันมีลูกเป็ด3ตัวนะครับเหมือนแบบนั่งอ่านหนังสือกับสติชแล้วนี่มีหนังสือนิทานครบเลยถ้าเกิดมองเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบลายภาพที่ตรงกับนิทานแบบในเรื่องเป๊ะเลยนะภาพเนี่ยมันเป็นภาพลายเส้นมันมีความแบบนุ่มนิ่มคือทางทีมกราฟิกดีไซน์ของเราอ่ะตีความว่าถ้าเกิดเป็น iFace อ่ะเขาอยากได้แบบ
วดลายที่มันดูนุ่มและไปด้วยกันได้ไม่แข็งเกินไปเพื่อที่ภาพรวมของบุคลิกแบรนด์ iFace จะยังมีความชัดเจนอยู่โทนสีเนี่ยทีมกราฟิกตั้งใจออกแบบมากนะครับตอนเราเลือกทำเราเลือกด้วยนะว่าเราจะใช้ iFace Collection ไหนแต่ว่าตัวเนี้ยเราต้องการความนุ่มนิ่มถูกปะให้มันเข้ากับตัวลวดลายเนี่ยเราเลยใช้ Collection Kusumi ของตัว iFace นะครับที่ตัวผิวสัมผัสของมันจะมีความนุ่มมากกว่าโทนสีของมันจะออกไปทางแมตต์ที่เป็นแบบด้ามจะได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นลายเส้นเหมือนเป็นหนังสือแบบเนี่ยทุกคนแล้วเวลาจับตัวเนี้ยสัมผัสตรงนี้คือดีมากคุซูมิเป็นคอลเลกชันพิเศษของ iFace ที่ผิวสัมผัสเนี่ยเขาจะตั้งใจทำให้ซอฟต์กว่าปกติอันนี้คอลเลกชันตัวนี้จะมีความละมุนไปทุกจุดเลยตั้งแต่ขอบยันข้างหลังนะครับถือว่าเป็นตัวที่น่ารักมากๆและเป็นตัวเปิดของ Ohana Men's Family ครับทีนี้พอมันแบบเริ่มเหงาใช่ป่ะเราอยากทำฉากที่แบบสตริปได้ครอบครัวของตัวมันเองออกมาเป็นตัวนี้เป็นตัวสตริปเล่นกับกองทรายเราอยากให้เห็นความอบอุ่นว่าเฮ้ยมันเจอแฟมิลี่ของเขาแล้วใครจำแอคนี้ของสตริปได้บ้างตอนที่เขาไปเล่นทะเลเล่นหาดทรายครั้งแรกอ่ะคืออันเนี้ยมันเป็นซีนแบบสตริปเปิดใจอ่ะทุกคนมันก็จะเป็นตอนนั้นอ่ะที่สตริปลองเกาะปราสาททรายขึ้นมาแล้วตอนหลังหน้าเขาจะฟุบลงไปมันจะเป็นแอคน่ารักที่แบบพอมาผสมกับตัวลิโลแบบเล่นทรายแล้วก็มีสกรัมด้วยมันมีความเป็นครอบครัวเราอยากให้ตัวนี้มันเหมือนเป็นแบบไคลแม็กซ์ของเรื่องว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาได้แบบหาครอบครัวของเขาพบแล้วถ้าไปตอนจบจริงๆอ่ะสติ๊กจะคุยกับหัวหน้าเอเลี่ยนที่มาจับเขาว่าแบบเฮ้ยเขาหาครอบครัวของเขาเจอแล้วนะมันแบบ broken นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ still good มันก็ยังดีอยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็นซีนที่เหมือนแบบสติ๊กได้แสดงบุคลิกของตัวเองที่ปกติไม่เคยสนใจอะไรนอกจากการทำลายแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวนี้เขาอยากที่จะไปบอกลาและตอนหลังก็ได้อยู่ด้วยกันจริงๆเขาหาครอบครัวของเขาพบคนลุกเลยทุกคนแสดงว่าพูดดีนะผมว่าเป็นอะไรที่แบบแฟนสติทอินกับซีนนี้มันจะเป็นฉากแบบน่ารักที่บางทีไม่ได้เห็นแค่แบบสติทมันน่ารักอย่างเดียวสติทมันเกเรอย่างเดียวเนี่ยแต่มันจะเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนน่าจะแบบสัมผัสมันได้และอาจจะแบบสะท้อนเกี่ยวกับชีวิตของเราอีกทีนึงว่าเอ้ยแบบความสำคัญของครอบครัวมันเป็นแบบดิสนีย์เมจิกอะที่เวลาเขาสร้างขึ้นมาเราก็เลยอยากให้มีซีนเนี้ยเอามาสื่อถึง Ohana Means Family ครอบครัวของสเตทที่สุดท้ายเขาอยู่กันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับคนลิงลุกอยู่เลยทุกคนและสำหรับลายสุดท้ายของคอลเลกชัน Ohana Means Family นะครับสติทกับ Angel นะครับ Angel จะยังไม่เคยปรากฏตัวมานะเขาไปออกในภาคซีรีส์คือภาคซีรีส์จริงๆอ่ะเขามีการพูดถึงแบบสัตว์ทดลองตัวอื่นๆซึ่ง Angel น่ะเป็นหนึ่งในสัตว์ทดลองที่ทำมาก่อนสติทแล้วมันจะเป็นตัวที่มาเป็นแฟนของสติทอีกทีนึงสติทจะเรียกมันว่าพูจิบูอะไรเงี้ยเหมือนแบบโซเมดอะไรเงี้ยคู่รักของเขาปรากฏว่าได้รับความนิยมมากมันเป็นตัวที่หน้าตาจะคล้ายสติทที่สุดแต่เป็นสีชมพูเนาะการเข้าคู่ของสติทแองเจิลเป็นอะไรที่แบรนด์ทั่วโลกชอบมากได้โทนสีฟ้ากับชมพูมาจับคู่กันแล้วมันสวยและละมุนดังนั้นพอเราจะทำคอลเลกชันของตัวสติทเนี่ยก็ไม่อยากพลาดแองเจิลนะครับส่วนหนึ่งอ่ะที่เราตีความแองเจิลมาอยู่ใน Ohana Means Family จริงๆถ้านับในหนังอ่ะเขาจะไม่ได้พูดถึงแต่เราก็มองว่านี่คือส่วนหนึ่งของครอบครัวนะแองเจิลก็เหมือนเป็นแฟนเขาเหมือนแบบการสร้างครอบครัวใหม่ของเขาอีกทีนึงที่ออกมาในภาคซีรีส์เราก็มองว่าเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งในความสมบูรณ์ของชีวิตสติทนะและจริงๆตอนออกแบบเนี่ยคู่สติทกับแองเจิลเนี่ยมันจะเป็นแฟนดังนั้นรูปแบบการดีไซน์เนี่ยมันจะมีหลากหลายมากๆทีนี้เราทำกับ iFace เราเลยอยากได้แบบตัวแอคชั่นของตัวสติทกับแองเจิลเนี่ยที่มันดูเหมาะกับตัวนี้มันจะต้องมีความนุ่มนิ่มน่ารักหน่อยเราเลยเลือกแอคที่เขามากอดกันเหมือนแบบเล่นกันอ่ะกอดหลังกันอ่ะเราคิดว่ามันจะดูมีความนุ่มนิ่มฟูๆมีขนอะไรเงี้ยที่มันเข้ากับตัว iFace ได้ดีนะตอนนี้นะเป็นลายที่ขายดีที่สุดของคอลเลกชันนี้คนชอบกันมากๆมันน่ารักมากๆมันพูจิบูคู่รักกุ๊กกิ๊กนุ่งนิ่งนะครับน่ารักจริงๆซึ่งพอมาประกอบกัน3ตัวนี้ก็เป็นการตีความหมายของ Ohana Means Family ของ425นะครับผ่านคอลเลกชัน iFace และจะเป็นตอนจบของคอลเลกชันนี้อีกทีหนึ่งที่ประกอบกันมาว่าดูตัวเองว่าอยากได้ครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีแฟนสาวที่น่ารักเป็น Ohana Means Family ครับจบสวยสำหรับคอลเลกชันพิเศษของ Lilo and Stitch นะครับก็ถ้าเป็นเคสจะออกถึงเท่านี้ครับจะมีของแบรนด์ Solidity กับ iFace ซึ่งบุคลิกแตกต่างกันเหมือนที่เราบอกไปเนาะอันนึงแม็กเซฟกันกระแทกอีกอันนึงคือเน้นความน่ารักเป็นหลักนะครับและจริงๆที่จะมีหลังจากนี้จะเป็นตัว Morph นะครับให้ดูไม่ได้จริงผมมีตัวอย่างแล้วแต่แบบยังเปิดให้ดูไม่ได้ผมว่าพูดขนาดเนี้ยให้ทุกคนดูดีกว่าอ่ะก็ไม่อยากหรอกนะแต่ว่าเออน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็แบบฟีเจอร์เหมือนมอฟตามปกติเลยอ่ะคือดี
ชอบมากนะครับจริงๆอ่ะอยากเล่าให้ฟังว่าไอ้คอลเลกชันเคสสตรีทอ่ะตอนทีมเราดีไซน์กันมายังมีแบบอื่นๆที่สวยมากแต่ว่ามันไม่มีโอกาสเอามาลงตรงนี้และส่วนของตัวเคสสเตตไม่ว่าจะเป็นตัวโซลาร์ดี้ไอเฟสแล้วก็มอฟในอนาคตเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไปลงที่ช็อปเซ็นทรัลเวิลด์ของเราด้วยนะครับลงไปถึงเมกาบางนาจะมีตัวอย่างให้ทุกคนลองไปดูตัวจริงถ้าไปดูไอเฟสทุกคนลองสัมผัสมันดูนะสัมผัสดีจริงๆทุกคนคือแบบเนียนมากมันเป็นคุสตูมิชอบแน่นอนนะครับราคาค่าตัวของคอลเลกชันนี้อยู่ที่ 1,290 นะครับมันเป็นอีกตัวเลือกนอกจากโซลาร์ดี้อีกทีนึงครับและส่วนของคอลเลกชันที่เราจะออกกับดิสนีย์ปีนี้ยังไม่ได้จบแค่ Lilo and Stitch นะครับเดี๋ยวสิ้นปีเราจะมีอีกเซอร์ไพรส์หนึ่งมาให้ทุกคนกันครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะหวานสวยและอาจจะมีหรูด้วยนะครับซึ่งคิดว่าจะตอบโจทย์ที่แตกต่างจากสเตตและหลายๆคนน่าจะชอบมันมากๆนะครับทีมงานเราก็มุ่งมั่นตั้งใจทำกันด้วยสุดฝีมือเลยนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้ช่วงสิ้นปีนี้เดี๋ยวจะออกคอลเลกชันพิเศษมาอีกนะครับรวมไปถึงตัว iPhone 15นะครับเราจะออกในส่วนของตัว iFace และ Solidy Collection ของ iPhone 15ให้ด้วยครับผมและจริงๆอ่ะอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนกับคอลเลกชันนี้ดีมากไอ้คอลเลกชันดิสนีย์หรือ Lilo Estate อ่ะเราทำมาเพื่อแบบตอบแทนทุกคนอ่ะที่เคยรีเควสเราว่าอยากให้มีอะไรเงี้ยเราก็ไปตั้งใจกันมากๆเลยเพราะแบรนด์แต่ละแบรนด์อ่ะคิวเขายุ่งมากและไอ้การที่เราจะไปแทรกคอลเลกชันพิเศษแค่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบขอบคุณจริงๆคือดีใจมากๆที่แบบได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเป็นกำลังใจสำคัญเลยที่ให้แบบทีมงานของเราเนี่ยออกคอลเลกชันต่อๆไปนะครับทุกๆรีวิวทุกคำขอบคุณมีค่ามากๆผมขอบคุณทุกคนแทนทีมงานในที่นี้ด้วยแล้วเราจะแบบตั้งใจออกงานชิ้นต่อๆไปมาตอบแทนทุกคนอีกทีนึงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดอยากจะตามคอลเลกชันพิเศษของตัวดิสนีย์หรือคอลเลกชันพิเศษอื่นๆหรือเคสกัจเจ็ตอักเซสซอรี่หูฟังนะครับต้องที่นี่เลยนะครับ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายได้ของโชว์ครับ